นิวส์เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาบอสมิวนำทีมน้องๆ Y24 บิ๊กโอปอริวและเบสตบเท้าเข้าร่วมงาน Beverly The Empower พลังแห่งความเป็นตัวเองที่จัดโดยBeverly Jean ภายในงานก็มีทั้งบูธจำหน่ายสินค้าสุดปังของแบรนด์รวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกมากมายงานนี้ต้องบอกเลยว่าจึงมากแม่เพราะบอสแม่ไก่ CEO แห่ง Beverly Jean ทุ่มทุนสร้างส่งท้ายปีกับเซนทันดีนิมเฟสจัดแฟชั่นโชว์ New Collection ที่มีทั้งเซเลบคนดังร่วมเดินแบบพรีเซนต์คอลเลคชั่นใหม่บนมินิลันเวย์รวมไปถึงดีเจนุ้ยที่มาร่วมดำเนินรายการรับหน้าที่พิธีกรต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเรานะคะกับ Beverly The Empower พลังแห่งความเป็นตัวเองขอเสียงปรบมือสักครั้งได้ไหมครับและไฮไลท์เด็ดสุดพิเศษของงานนั่นก็คือมินิคอนเสิร์ตจากอิงฟ้าวราหะและเบิ้ลปทุมราชบอกเลยว่างานนี้เพลินเพลินละเธอเพราะนอกจากจะได้ช็อปสินค้าจาก Beverly Jean แล้วยังได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตบอกเลยว่าฟินเฟ้อเธอส่วนน้องๆ Y2C ของเราก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะเพราะแต่ละคนก็แต่งตัวมาตรงคอนเซปต์ของ Beverly Jean กันแบบสุดๆเรียกว่าทำกันบ้านมาดีมากเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดอุ๊ยดูสิน้องปอน่ารักอ่ะเธอบอกเลยงานเนี้ยดีต่อใจมากแม่สวัสดีครับพวกเรา Y2C ครับก็ตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่งานเปิดตัวนะครับของแบรนด์เบอร์รี่ด้วยใช่แบรนด์เบอร์รี่ใช่ใช่เป็นแบรนด์กางเกงยีนส์นะที่บอกเลยว่าสวยจริงๆใส่สบายด้วยใช่เราดูได้เขาเดินซีนาเร่ด้วยนะครับก็คือมีนายแบบแล้วก็นางแบบมาเดินกันให้พวกเราดูด้วยมีเดินตัวนี้ด้วยนะครับต้องถามคนนี้ครับว่าคนนี้เขาเป็นแบบแฟนคลับอิงฟ้าด้วยใช่ฟ้าตัวจริงสวยมากค่ะวันนี้สวยมากเจียนดิอยากให้เธอมาหาหนูร้องเพลงเขาได้นะคะก็อยากจะไปถ่ายรูปกับพี่เขามากตอนนี้ฝากติดตามนะครับทุกคนเฮ้ยแฟนคลับเปิ้ลปทุมยังไม่พูดเลยเฮ้ยตอนไหนคนนี้เขาเป็นแฟนคลับพี่เปิ้ลปทุมราชด้วยนะครับใช่ครับเมทปทุมธานีครับสวยดังเทพธิดาเธอสวยดังเทพธิดาสวัสดีครับเป็นคุณราชอยู่ทีมโพแดงรายการเมจิกวอล์กใช่จำได้จำได้ฝีมือเขาไม่สุดยอดมากตัวนั้นคือใช้เวลาประมาณเกือบ 3-4 ปี 5-10 ปีกว่าจะแบบคือมันวันนั้นก่อนอื่นวันนั้นเราชนะเลยป่ะมันไม่เกือบแต่ว่าด้วยบุคลิกของไอ้ก้าวมันแบบแล้วก็อุ้ยอ่ะไปตอนนั้นก็ไม่ชนะแต่มันก็ชนะแบบชนะใจตัวเองคือได้พิสูจน์ครับเรื่องของมายากลว่าเราเองไม่ได้มีโอกาสน้องๆ Y2C ไว้ด้วยฝากน้องๆผมด้วยนะครับยังไงถ้ามีโอกาสติดตามน้องๆได้วันนึงเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ทุกคนจับตัวถ้าวันไหนข้าตัวเขาพุ่งขึ้นมาจ้างผมได้ถ้าอยากรู้ว่าครั้งหน้าบอสมิวจะพาน้องๆ Y2C ไปเฉิดฉายกันที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตาม What's Bad Love ไว้นะจ๊ะพร้อมอัปเดตข่าวสารสุดชิคแบบลิกชูลี่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องดีๆต้องกดติดตามเรา What's Bad Love News